การทำดีมีรางวัลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งโครงการนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นๆเนาะพี่ลูกขวัญก็น่าจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะก็มีโอกาสค่ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมนะคะค่ะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโครงการค่ะที่ทำให้แม้แต่ตัวทีมงานเองค่ะใจฟูทุกครั้งที่มีการมอบรางวัลเหมือนได้รับพลังเชิงบวกมาจากคนที่มารับรางวัลซึ่งสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขามีจิตใจที่ช่วยเหลือคนอื่นจริงๆเนาะคือน้องกาวก็อยู่ในเหตุการณ์เราจะสัมผัสบรรยากาศนั้นตลอดใช่ๆเพราะว่าต้องบอกว่าโครงการทำดีมีรางวัลเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มอบให้แค่ตำรวจนะเรามีการมอบให้ประชาชนที่แบบเขาเรียกว่าเข้าไปช่วยเหลือด้วยหลายๆเคสเลยใช่ไหมคะพี่ลูกขวัญที่มีการมอบเราก็มีการมอบให้กับพลเมืองดีด้วยค่ะค่ะเพราะอย่างเคสล่าสุดเนาะที่มีการมอบให้เนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับลงพี่ที่เป็นไรเดอร์เนี่ยไปช่วยเด็กที่แบบเขาเรียกวิ่งออกไปกลางถนนอันเนี้ยก็คือเรียกมามอบให้เลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยเคสเนี้ยที่พี่ลูกขวัญดูเห็นไหมคือแบบคือต้องบอกว่าถ้าตรงนั้นเนี่ยพี่เขาไม่ยอมทิ้งรถแล้วไปช่วยเนี่ยรถตามหลังมาเขามองไม่ทันนี่ก็คืออาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แบบเกิดการสูญเสียได้นะนี่เขาทิ้งรถไปเลยอ่ะทิ้งแบบอันนี้พอเราสังเกตดูดีๆนะคะค่ะคือเขาเป็นคนที่มีไหวพริบมากค่ะคือแบบเหมือนแค่แวบหนึ่งค่ะคือเวลาทำโครงการเนี่ยคือชอบมากตอนที่พอเรามอบรางวัลกันเสร็จอะค่ะเราก็จะมีโอกาสได้คุยว่าเฮ้ยเหตุเกิดขึ้นเป็นยังไงเหมือนได้แบบใช้เวลากับพี่ๆที่ทำความดีเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแวบหนึ่งแค่ได้ยินเสียงเขาทิ้งรถเลยคือแบบมันไวเหตุการณ์มันไวมากมันแบบเพียงแวบเดียวอะเขาก็เลยแบบสามารถช่วยเหลือเนี่ยเด็กคนนี้ได้จนเนี่ยก็คือได้หาข้อมูลนะคะทีมงานเนี่ยไวมากเลยแล้วก็รีบเรียกมารับรางวัลเลยใช่ไหมคะพี่ขวัญงานนี้ใช่ค่ะต้องขอย้อนกลับมาก่อนนะคะก็คือโครงการทำดีมีรางวัลเนี่ยค่ะเป็นโครงการตามนโยบายค่ะของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะคะตอนเริ่มแรกเนี่ยท่านดำริให้จะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจนะคะและประชาชนที่เป็นพลเมืองดีนะคะที่ประกอบคุณงามความดียึดถือประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสาธารณะจนเป็นที่ยอมรับของสังคมตอนนี้เราก็มีหลายเคสแล้ววันนี้ถ้าใครเข้ามาเราก็จะคุยกันแบบสบายๆเนาะมาฟังเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราใจฟูกันใช่ค่ะแล้วก็ที่จริงแล้วอยากจะถามพี่ลูกขวัญเนี่ยต้องบอกว่าในทุกรางวัลเนี่ยที่ได้มอบมานะตั้งแต่ท่านผบ.เด่นได้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นผบ.ตร.นะคะแล้วก็ทำโครงการนี้มาเนี่ยพี่ลูกขวัญรู้สึกประทับใจเคสไหนที่สุดที่พี่ลูกขวัญชอบคือจริงๆประทับใจหลายเคสค่ะค่ะเอาเป็นเคสที่ใจฟูสุดก็คือที่ใจฟูทุกเคสนะมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างไปค่ะอันนี้อาจจะดูมีความรู้สึกขวัญนะเป็นเคสที่ผู้ปกครองลืมเด็กลืมลูกไว้ที่ปั๊มอะไรอย่างเงี้ยไว้ที่ด่านเคสนี้เคสแรกเลยใช่ใช่เคสแรกๆเลยแล้วก็คืออันนี้เราจะได้ยินข่าวบ่อยอันนี้ก็จะเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีเห็นลูกนอนอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยบางทีแบบบางท่านเขามีอาชีพขับรถเนาะแล้วเขาก็แบบมีลูกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งแวะเข้าห้องน้ำแวะซื้อของแล้วก็คิดว่าลูกนอนอยู่ในรถพอแบบกลับขึ้นรถปุ๊บอย่างเงี้ยก็ปอกออกไปปุ๊บเนี่ยบางท่านไปเป็นหลายสิบกิโลบางท่านขับไปข้ามจังหวัดแล้วเพิ่งมารู้แบบเอาลูกไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเด็กตื่นขึ้นมาแล้วแบบเอารถหยุดคุณพ่อคุณแม่ไปไหนอาจจะลงไปตามอาจจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเป็นจังหวะในการพลาดกันคือจริงๆมันไม่มีผู้ปกครองไม่มีใครที่แบบอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเหตุการณ์เนี้ยที่ประทับใจก็คือตอนมารับรางวัลนะคะท่านเอาลูกสาวมาด้วยอ๋อพี่ตำรวจที่เขาได้รับรางวัลแล้วตอนรับรางวัลน่ะคือเขาน้ำตาคลอมันเหมือนแบบเอาจริงๆเราก็
คือพี่เขาเป็นตำรวจตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะคะที่ทำความดีมาตลอดชีวิตแล้วตอนนี้คือก็อายุราชการอาจจะเหลืออีกไม่กี่ปีอะไรเงี้ยใกล้เกษียณใช่ใกล้เกษียณแล้วพอได้รับรางวัลนี้มันรู้สึกดีใจแล้วเขามีลูกสาวด้วยตัวภาพตอนที่เขาจับมือลูกสาวอะแล้วลูกสาวบอกว่าแบบหนูภูมิใจในตัวพ่อมากอย่างเงี้ยคือแบบเราเป็นคนแบบเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยคือน้ำตาไหลแล้วอะคือเป็นคนเซนซิทีฟกับอะไรแบบเนี้ยเออแล้วแบบใจฟูมากอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แรกๆเลยดีกว่าแรกๆที่ประทับใจใช่เป็นรางวัลแรกๆที่เรามอบให้เนาะ